จารย์จะพยายามอธิบายภาวะที่ยิ่งเกิดความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์ผมว่าน่าอ่านและพี่เจสันใช้คริสตินเกรย์เป็นฐานในการอธิบายหลายอย่างเช่น the death check first นะฮะความศักดิ์สิทธิ์นะฮะอันที่3ลักษณะของไฮเปอร์โรลิซึมลักษณะของการนิยมเจ้าลัทธินิยมเจ้าแบบเวอร์ผมต้องเน้นคำว่าลัทธิเขาต้องบอกว่าลัทธิเนี่ยเป็นศัพท์บาลีเก่านะแปลว่ามิจฉาทิฐิ เหมือนที่เขาใช้เรียกว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิบริโภคนิยมลัทธิว่าไหมมีกี่ลัทธิเวลาเป็นความเชื่อที่ผิดเนี่ยเขาเรียกว่าลัทธิในความเห็นผมไม่กระดากใจที่บอกว่าการเวอร์รอลิซึมแบบเวอร์เนี่ยเป็นลัทธิชนิดหนึ่งไม่ว่าจะในทางวิชาการหรือทางการเมืองผมคิดพูดได้เต็มปากเป็นลัทธิชนิดหนึ่งเพราะนั้นถ้าบรรดาพวกเชียร์เจ้าเหล่านั้นกรุณาอธิบายหน่อยสิว่าพวกคุณไม่ใช่ลัทธินี่ยังไงนะคุณสมบัติประการที่3ก็คือภาษาอังกฤษผมเริ่มจากภาษาอังกฤษหลายพวกนี้นะขออภัยเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ผมคิดอย่างนั้นกับอย่างที่สองผมยังหาคำแปลถูกใจไม่เจอคุณสมบัติที่3คือ hyperbolic exaggeration คือการ exaggeration คือการเวอร์เมื่อไปมันก็เวอร์อยู่ดีคือไม่จะหักคำว่าเวอร์มันคุ้มเกินไปหน่อยแต่ว่า hyperbolic ในที่นี้ผมหมายถึงอะไรหมายถึงง่ายๆคือสิ่งที่หลายคนเนี่ยพูดกันอยู่ทั่วไปในสังคมไทยไม่ใช่แต่เพียงคนที่มีความเห็นต่อสถาบันกษัตริย์คนที่รักเจ้าก็พูดปรากฏการความไฮเปอร์บอลิกก็คือปรากฏการทำให้คนนั้นคนนี้จำนวนมากเหนือมนุษย์คงไม่ต้องอธิบายนะฮะมีความสามารถสารพัดแต่อะไรก็เป็นทอง ใช่ไหมฮะถ้าคุณเป็นรอยเลสปกติเนี่ยคุณไม่ต้องทำให้เจ้าแต่อะไรก็เป็นทองหรอกนะฮะเจ้าก็เป็นเจ้าเขาก็เหนือมนุษย์อยู่แล้วคุณจะทำให้อะไรมากกว่านั้นนะนับจำนวนปริญญาบัตรเนี่ยผมว่า เป็นไปไม่ได้อะจำนวนอาคารสถานที่ตั้งชื่อทั้งหลายผมคิดว่าอาการเหล่านี้คืออย่าลืมนะคนที่มีเรื่องแบบนี้คนทำคือไอ้คนอย่างพวกเราคือชาวบ้านเหมียนหรือชาวบ้านคือข้าราชการคือรัฐนะฮะนี่เราก็ไม่ได้กำลังวิจารณ์เจ้าเลยผมเราพูดไฮเปอร์รอยัลลิซึมไม่ได้วิจารณ์เจ้าพระองค์ไหนแต่เป็นอีซึมเป็นลัทธิที่อยู่ในสังคมไทยไฮเปอร์บอลิกคือทำให้กลายเป็นโอ้โหคุณเอาแค่นี้แล้วกันคุณนึกออกละนะฮะซึ่งรอยัลลิซึมปกติก็ไม่จำเป็นแต่นี่คือไฮเปอร์บอลิกนี่คือไฮเปอร์รอยัลลิซึมนะฮะแล้วก็อันที่4ก็คือว่าแต่ไฮเปอร์รอยัลลิซึมเนี่ยต้องมีพับบิกเกี่ยวข้องไฮเปอร์รอยัลลิซึมปัจจุบันมีพับบิกเกี่ยวข้องการเกี่ยวข้องของพับบิกมีได้หลายแบบเช่นพับบิกก็คือพับบิกนี่ผมมีความหมายกว้างรวมถึงข้าราชการรวมถึงหน่วยงานรัฐผู้นี้ไม่ใช่เจ้าทำเองอาจจะมีบางอย่างเจ้าทำแต่ปริมาณมหาศาลผู้กันอย่างแฟร์ไม่ใช่เจ้าทำไม่ใช่เจ้าลิ้นเริ่มไปซ้ำไปนะฮะเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมผมไม่ได้กำลังบอกว่าเป็นความตั้งใจเจตจำนงภายในของเจ้าองค์ไหนผมบอกเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมนะฮะเรื่องการพิพับบิกปฏิสิเปตก็คือว่าไม่ใช่แค่รัฐแต่คนที่เป็นราชายิ่งกว่าราชาเองเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองกันไปหมดคำของจางกิติศักดิ์ใช่ไหมวันก่อนพูดในทางตอบโจทย์คุณดูหนังสือต่างๆที่อยู่ในบนแผงสิจะบอกเรื่องหนังสือบนแผงเนี่ยเกิดมาจากเจ้าสั่งให้เขียนไม่ใช่เขียนกันเองหาเงินหาหน้าหาเหรียญตราภาวะเวอร์อย่างนี้เนี่ยแต่ก่อนไม่เกิดฮะ20 30 40ปีมาเนี้ยเกิดการที่พับบิกจะ participate ได้เนี่ยเพราะรอยัลลิซึมถูก commercialize ผลปรากฏการณ์นี้จริงไม่เกิดในยุคของรอยัลลิซึมในยุคที่ทุนนิยมหรือการเป็นการค้าไม่สูงอย่างปัจจุบันมันเกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะถูก commodifyการเล่นเกมของพับบิกได้จึงเกิดขึ้นจากการนี้มันมีช่องให้เข้าไปร่วมได้ในการผลิตที่กลายเป็นสินค้าจับสองคือสื่อมวลชนคุณโปรดสังเกตว่าการเติบโตขึ้นของรอยัลลิซึมและอย่างหนักเลยเนี่ยควบคู่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะนะแต่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของทีวีไปค้นดู
Hyperrealism เติบโตคู่ขนานไปกับการเปลี่ยนแปลงของระบบโทรคมนาคมการสื่อสารฝ่ายเดียวที่สำคัญจึงได้แก่ทีวีผมยังไม่กล้าคิดถึงอินเทอร์เน็ตเพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องกลัวแต่ว่าขอคิดอีกหน่อยมันมีหลายๆอย่างที่ต้องคิดแต่ทีวีเนี่ยชัดเจนเหมาะสมอย่างยิ่งกับการขยายตัวของไฮเปอร์เรียลิซึมเพราะมันทั่วถึงบ้านเห็นภาพสมจริงและข้างเดียวถ้าขาดคุณสมบัติเหล่านี้มันจะไม่มีความไม่เกิด effectiveness มันไม่มีประสิทธิภาพไม่ทั่วถึงไม่ข้างเดียวไม่มีประสิทธิภาพต้องทั่วถึงสมจริงด้วยและข้างเดียวใช่ไหมฮะถ้าไม่เห็นภาพความไม่สมจริงทำให้เกิดจินตนาการลำบากทั่วถึงสมจริงข้างเดียวทีวีจึงมีความสำคัญมากกับการขยายตัวของไฮเปอร์เรียลิซึมในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมาประการสุดท้ายของไฮเปอร์เรียลิซึมก็คือว่าแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมา4ประการข้างต้นนั้นต้องไปควบคู่กับการปราบปรามคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างหนักผลของมันคืออะไรผมเลยเวลาเยอะแล้วตายแล้วผลของที่กล่าวมาทั้งหมดสภาวะยกเว้น defamation regime hyperrealism ในความเห็นผมของผมก็คือเกิดระบอบทางสังคมการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่มิจฉาเรียกอะไรวัฒนธรรมเนี้ยที่ปกครองด้วยการด้วยอุดมการด้วยการปลูกฝังยัดเยียดหรือบังคับอุดมการและการคอนโทรลทางความคิดแต่สังคมไทยไม่ใช่สังคมเผด็จการสุดกู่อย่างพม่าอย่างเกาหลีเหนือเอาละสิแล้วมันเวิร์กยังไงตรงนี้ผมเองก็ฝากให้คิดผมไม่ได้กล้ายืนยันสิ่งที่ผมเสนอที่บอกแล้วผมคิดมานานแต่สุดท้ายมันผมต้องคิดต่อมันให้ผมมีข้อสรุปประเด็นตรงนี้ก็คือว่าผมเคยตอบผมตั้งคำถามตัวเองมานานนะหลายเรื่องอีกเรื่องที่จะตั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือว่าขออภัยนะก่อนที่จะพูดว่าสิ่งที่พูดต่อไปนี้คุณฟังอาจจะรู้สึกว่ามันน่าเกลียดมากสเกลหรือขนาดของการฆ่ากันในสังคมไทยเนี่ยไม่ใหญ่นะคือต้องขออภัยผมคิดว่าหนึ่งคนก็ใหญ่พอแล้วแต่เรากำลังพูดถึงในทางที่ถ้าเราจะถอยตัวห่างมาหน่อยเทียบกับอีกหลายสังคมเนี่ยสเกลการฆ่ากันในสังคมไทยเนี่ยไม่ใหญ่ขอย้ำนะหนึ่งคนก็มากเกินไปแล้วแต่ในการที่เรากำลังพยายามพูดถึงนี้พยายามพูดถึงว่าการทำงานทางสังคมยังไงถึงต้องใช้การฆ่ามากไม่มากเนี่ยผมคิดว่าเพราะสังคมไทยการควบคุมด้านหลักไม่ใช่การฆ่าขออภัยอีกครั้งไม่ได้บอกการฆ่าแม้แต่หนึ่งคน justify ได้แต่พยายามที่สังคมทำงานยังไงผมคิดสังคมไทยเป็นสังคมที่เป็น Aruba Ideology and Thought Control ผมอยากจะบอกว่าหรือพูดในภาษาคนรักเจ้าคือควบคุมด้วยความจงรักภักดีเพราะนั้นถ้าคุณทำให้คนจงรักภักดีแล้วคุณ control ไม่ให้คนไม่จงรักภักดีคุณก็ไม่ต้องฆ่าถ้าคุณทำให้คนยอมสยบอำนาจต่ออำนาจรัฐและไม่ล่วงละเมิดหรือคิดจะกบฏต่ออำนาจรัฐคุณก็ไม่ต้องฆ่าเหตุที่เรามีการฆ่ากันน้อยโดยเปรียบเทียบนั้นหนึ่งคนก็มากแล้วแต่เมื่อเทียบอยู่หลายที่เราไม่สเกลเราไม่ใหญ่เนี่ยมีหลายปัจจัยผมไม่ได้บอกนี่มีปัจจัยเดียวนะผมจะให้ผมพูดอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็จะเป็นปัจจัยอะไรบ้างแต่ไม่ใช่ที่นี้นะแต่ปัจจัยหนึ่งก็คือผมคิดว่าด้านหลักของการควบคุมเราใช้ thought control เราใช้ ideology นะสิ่งที่เขาทำก็คือว่าฉลาดด้วยเนี่ย subtle มากซับซ้อนมากไม่ control ทุกเรื่องแต่ control สิ่งที่จะตรงนี้เป็นจุดที่ผมฝากไว้ผมอาจจะผิดแต่ผมคิดว่ามีชานจะถูกเยอะแล้วแต่ว่าต้องการการศึกษาต้องการคนที่ช่วยก็คือ control ในเรื่องที่กระทบต่อ social order ระเบียบทางสังคมสำคัญจำนวนหนึ่งเวลาพูดเรื่องนี้คุณอาจจะรู้ที่ถึงว่าถึงคือหมายถึงเรื่องสถาบันมหากษัตริย์ใช่แน่นอนฮะแต่มีอย่างอื่นด้วยยกตัวอย่างเช่นมีเรื่องอะไรมีเรื่องเกี่ยวกับรัฐไงอำนาจของรัฐใช่ไหมฮะการที่จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐได้ขนาดไหนไปจนถึงเรื่องที่เราพูดยกตัวอย่างเมื่อกี้เป็นเรื่องตลกการพูดว่าพระเล่นกีตาร์ได้หรือไม่
หมอมีความรู้สึกทางเพศได้หรือไม่คุณอาจจะนึกไม่ถึงแต่ผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่ผมต้องคิดจะอธิบายแค่ไหนว่าบางเรื่องเนี่ยเขาไม่ต้องควบคุมเขาปล่อยบางเรื่องต้องควบคุมว่าไม่ให้ละเมิดมันไม่ใช่สักแต่เพียงว่าเรื่องของผู้มีอำนาจอย่างเดียวผมคิดไม่ง่ายแค่นั้นแต่ตรงนี้ผมขอทิ้งไว้ว่าขอเก็บไปคิดอีกทีว่าจะอธิบายยังไงว่าเรื่องบางเรื่องที่ดูเล็กก็ถูกควบคุมยกตัวอย่างเช่นความรู้ประวัติศาสตร์เขาควบคุมแต่ไม่ควบคุมผมจึงพูดได้แต่ไม่มีทางไปปรากฏในหนังสือเรียนใช่ไหมฮะแค่ตัวอย่างนี้เห็นเลยว่ามันไม่ง่ายๆเพียงแค่ว่าห้ามกับให้แต่อะไรห้ามอะไรให้เนี่ยจะอธิบายยังไงและแค่ไหนห้ามแค่ไหนให้เนี่ยเรื่องเหล่านี้ผมขอทิ้งไว้ทั้งหมดว่าผมขอค่อยๆคิดแต่พยายามอธิบายว่าคือนี่คือจุดที่ผมคิดว่า Stack First ไปไม่ถึงแล้วผมอยากจะเห็นเพราะตอนนี้ถ้าจะมีใครที่คิดถึงเรื่องนี้ได้เนี่ยเขาน่าจะเป็นคนหนึ่งที่คิดถึงเรื่องพวกนี้ได้นะเพราะเขามีฐานการเข้าใจเรื่องการจัดการทรูทมายังไง defamation regime จึงไม่ควบคุมทุกเรื่องไม่ควบคุมทุกอย่างในชีวิตประจำวันไม่ใช่เกาหลีเหนือไม่ใช่พม่าไม่ใช่นาซีและไม่ใช่1984ของออร์เวลต่างกันนะแต่เดี๋ยวจะบอกว่าแต่มีหลายอย่างที่กลับร่วมกันตรงนี้ผมก็แค่ว่าผมไม่รู้หรอกว่าอะไรคือ control ไม่ control นะครับทิ้งไว้แค่นี้นะครับผมจะอธิบายต่อไปว่าDefamation อธิบายการ control เนี่ยในตัวอย่าง3อันซึ่งเขาใช้วิธียกตัวอย่างนะฮะสุดท้ายสามารถจะสร้าง pattern สรุป pattern ได้ไหมว่า control ไม่ control อะไรนะเขายกตัวอย่างใน3 area นะฮะก็คือข่าวฟิล์มประวัติศาสตร์ดูบท12การจัดการกับ truth ที่อยู่ในข่าวนะ information และ news ที่อยู่ใน art and films ที่อยู่ใน history โดยก็ใช้วิธีอธิบายว่าทำอย่างนั้นและทำอย่างนี้แต่แน่นอนเขายังไม่ได้สรุปกฎเกณฑ์ออกมาผมถึงบอกว่าถ้ามีใครจะพออธิบายเรื่องนี้ได้เนี่ยคนที่ใกล้หน่อยน่าจะเป็น Stack First นะแต่ผมคิดเรื่องนี้ต่อให้ Stack First คนเดียวก็คงไม่พอคุณต้องช่วยนั้นภาพใหญ่ของระบบที่ปกครองด้วย thought control เนี่ยมี2ด้านด้านหนึ่งคือ ideological indoctrination คือการปลูกฝังทางอุดมการณ์และด้านที่สองคือการใช้ social sanction social sanction ภาษาไทยต้องบอกว่าแปลว่าการใช้การจัดการควบคุมทางสังคมใช่ไหมฮะซึ่งในกรณีนี้ผม social ในความตรงนี้ผมรวมถึงอำนาจรับด้วยคือไงด้านหนึ่ง positive บอกว่าอะไรควรทำอีกด้านหนึ่งบอกว่าอะไรอย่าทำนะฮะใช้ทั้งสองอย่างผลคืออะไรในความเห็นของผมผลคือต่อไปนี้ฮะ